ป็นแม่หางหัวเจ้าหางเลยนี่บ่ก็คือยังดีจากปีแล้วหนอหางไอ้ได้มาเห็นป้าบ่เป็นแนวบางอยากเป็นท้อฝากเพิ่มได้ปฏิบัติสองปู่มื้อนี้ฮะโอ้อลูมิเนียมแล้วก็จีจีแล้วเนาะจีหรือปิ้งบุ๊กปิ้งแล้วก็สีพันขปุ่นน้ำบอกปีนี้ตัวแรกบึงคืบมือเลยหนึ่งคืบสองคืบเอ้ยป้อนเลยตามธรรมดาแท้ยาวแล้วนี่ตัดออกเพราะว่าเต่ามันใส่พดจนสิพันธุ์นึงอันนี้กับเปล่าเองเห็ดแซ่บพอดีเขาแตกมาเหมือนทุกคนเครื่องปิดกินกินยูรักอีกแล้วเห็นตึ๊บยูรักกับกินยูรักเขาบอกกินอยู่เพื่อนเด้อว่าเขามันบ่แซ่บกินเพื่อนปุ่นกระตุกอีกยิบแงบๆขนาดกินเบิ้งเอากอกอากาศจุดอากาศเขาอยู่เมืองฝรั่งงามแดดพ่อนโว้ทโทจุดใส่มงตู้กลางคันโฮมอีกพอว่าได้กลางฝุ่นด้วยกลางแดดเอาละเจ้าหน่อยเซ็กซี่เห็นพันวันนี้ฮอดเวลาแล้ววะดิฮอดเวลาสิพันนะบ่มันฮอดเวลาอันนั้นดอกบัดนี้สิพันไปตึกเฮาไปตึกมาแล้วเอาใส่คองแล้วก็เอาออกมาแล้วก็ใส่ก้อนหลุดมามาฮอดเฮือนบัดนี้ก็มาพันนั่นน่ะอลูมิเนียมแล้วมาปิ้งมื้อนี้ฝนตกเนาะบ่ได้อ่ะนะเฮ็ดไฟกล่องใหญ่ๆหั่นน่ะแล้วเฮาห่ออลูมิเนียมแล้วเฮาเคลียร์ถาดออกแล้วเขาออกเข้าภายในแล้วเขากับปุ๊กดักไฟขึ้นตัวนั้นแซ่บอันนี้มันฝนตกเขาบ่มีอย่างนอกเอาคานเขากับมาปิ้งในโรงงานบัดนี้ฮอดเวลาสิสั่นแล้วบัดนี้สิสั่นให้พี่น้องเบิ่งเด้อว่าป่าอันน่ะยังก็ปลาแพร่มเลยปลาแพร่มโอ้โชคยากเด้อผู้ได้กินตัวนี้โอ้ลา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 อร่อยนี่ปลาอยู่นี่ได้เบิ่งเด้อเนี่ยแตกตุบตับอยู่นี่สิย่อมาตู่นึงก่อนเด้อเบิ่งรถหันบ่เสื่อว่าฝนตกบ่หรือว่าแดดออกคันโฮมก็มีเครื่องพันบ่นี่เบิ่งเอารอดแหมกำลังภายในเครื่องกำลังภายในมีขอบปูนมีพาร์คอันนี้มีแก้วไข่ออกได้นี่แก้วพันเดี๋ยวพันกาฮิตคือพันหอยแครงนั่นแหละเนาะเฮ็ดหมกทองงอกสลัดนางเลือดพันมื้อนี้หั่นมีมาดามซาแนลมงบล้องชัวสบายดีกระไรกรรมมีมาดามโอ้ยสบายดีมาด้วยพ่อแม่พี่น้องมากินพันน้ำเกลือมากินพันมื้อนี้หั่นตั้งมาพันป่าสุดๆเลยเนาะมานั่งกินแบบแซ่บมื้อนี้หันขอเป็นย่าแม่ด้วยย่าแม่ป่าบ่แม่นย่าแม่อยู่บ้านได้อยู่ป่าป่าก็อยู่นี่ล่ะบัดนี้สิได้เอาออกมาให้เบิ่งเด้อบัดนี้เด้อว่ามันสิเป็นจังได๋อยู่ทางไหนหั่นน่ะมันสิสุกหรือมันยังสิดิ้นอยู่อะบัดนี้ฮอดโมงแล้วเด้ฮอดโมงสิสั่นแล้วเด้ต้องเอาปลาตู้อันบ่แม่นขี้ไก่ได้นี่ได้อันจานเงินได้นี่ปอดมงสั่นแต่ก็ต้องออกด้วยเนาะตักแกโอ้ฝุ่นก็ตกโอ้ฝุ่นเอ๊ะอ้อฮ้อนเว้ยบ่เปื่อยบ่นี่เบิ่งเอารถบัดนี้นี่
นี่แหละอาหารบ้านเฮาน่ะนี่เอามีดมาเบิ่งมาดิเบิ่งเด้อดูน้องดูหำเนนเดินเล่นอยู่บนศาลาแม่แห่มันแย่หนักหนาเมื่อยน้ำลงตามันยานตกเล่งนี่แน่โอ้โหโอ้โหจังแม่นเปิดพมันกังแจ้งสว่างไปทางอุดรเห็นผู้สาวนี่เมื่อนอนเฮ้บ่แม่นไปทางอุดรเด้น้องไปทางอุบลจังแม่นเปิดพมันกังแจ้งสว่างไปทางอุบลอยู่ให้มันดนดนจนนมยานจังแต่งงานกันนอนนองฮี่เด้เบิ่งเบิ่งเบิ่งเนื้อหนังมันเนี่ยเขาบอกกินอะไรอันนั้นหนังมันเด้อนี่เนี่ยเปิดออกมาโหลดกินนี่โอ้เบิ่งเบิ่งว่ามันฮ้อนบ่ฮ้อนเด้ออายมันปาดไม่ใครพูดนะแยกใครมันนะปาดโถนี่นี่เห็นวะอาหารบ้านอีไลไปใส่ก็เห็นหน้ากันเห็นหน้ากันเลยก็อยากถามกินเขาก็หน้างึดได้น้องคนลาวเฮาเนาะเห็นหน้ากันยามใดนี่กินแล้วบ่เข้าหุ่นเด้เป็นหยังจังบ่ถามว่ามีแล้วบ่เงินใช้อ่ะนะเห็นหน้ากันก็ต้องถามกันว่าอันเจ้ามีเงินใช้แล้วบ่หั่นนะอันนี้กินแล้วบ่เข้ามันเข้ามาแล้วกินทุกมื้อเว้ยเงินใช้อันซอกยากธรรมดาผู้ใดมีหลายก็ต้องให้กันได้สักหน่อยนึงพอกันปานกันใส่เนาะอ่ะเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อทายสุดๆให้หลดติดคายเต็มท้องเลยฮู้เกลเอามาเลยนี่มื้อนี้กินกินแล้วก็ทายทอด นี่มาสิพันให้เบิ่งเด้อบางอัวในเปิดให้เขาโตเปิดห่างอาหางอยู่ป่าไผอยากกินมากินไงไผมาอยากกินแล้วเขาอวดกับน้องนะว่านี่ให้เงาแน่กลางมากนะกลางกลางฟ้านะกิ้งแหล่แล้วเอากิ้งแขวกอะไรนะเนี่ยเนี่ยเนาะนี่นี่กินปลานะกินปลานี่ปักบักไปดูดนี่นั่งดูดนะนั่งดูดนะพันเข้าไปเลยหลดนะโอ้ยกินให้เบิ่งแบบแซ่บๆมีไข่มันอีกโอ้ยบ่กินดอกไข่ยานบาปฆ่าหลายตัวพดแหมกระปุ้นใส่กระปุ้นลงไปใส่ผักหอมลงไปให้มันหอมยังอีกยังใหญ่อีกคนนี้อันน่ะมากอันผักแตงมากอันน่ะโทมัสมักดินโอ้ยังอีกนี่เห็ดยังเห็ดอีกนี่เห็ดโอ้มันมีมักทั่วงอกอีกบ่เอาดอกมักทั่วงอกมันคําใหญ่พุ่นล่ะมันจําสิบ่เข้าปากนะอันดอกแน่นอนนะห่างกว่านี่อ่ะปลูกปลูกอยู่กลางป่าห่างหวังเกลเกลอ่วนในกิ่งแล้วมีแห้งนะผู้หญิงกิ่งก็มีแห้งของผู้หญิงอ่ะผู้ชายกิ่งก็มีแห้งนะนี่คุยด้วย
ะบ่โอ้แตกชั่วลูกเนาะไข่ไข่มันปลายังอีกได้ตัวนึงอยู่คนตัวนั้นหันไปว่าตัวกินกินตัวนี้ก่อนกินตัวนี้แล้ววันนี้เฮากินแล้วนอนเหยียดลิ้นล้มกันแล้วกันเฮาตื่นขึ้นมาแล้วกันยกตัวนั้นมาอีก กินหมดมื้อวันนี้มื้อกินมื้อกินฮะน้องพี่น้องเนาะเอาเมี่ยนเท่านั้นเหลือนี่แหละมาพันป่าอยู่ป่าเนาะพันกับพุ่นเพราะว่าได้มามื้อนั้นก็มาพากันมาพันกระยับเข้ามาจนแม่จนเปียกนะให้พี่น้องเบิ่งว่าป่าเนาะไข่เต็มท้องเลยพี่ลึกเลยพูดนะพี่นางอยากพี่ลึกเบิ่งอากาศให้เบิ่งอีกตอนสุดท้ายพี่น้องขอขอบใจน้ำมือทุกคนที่ได้ชมวิดีโอของผมสแนนมงบลอขอบใจเบิร์ดทุกคนบายบาย